ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยังจำอรินได้อยู่ไหมคะหลังจากรอบที่แล้วเนี่ยอรินก็หลังจากที่อ้วนๆก็มีการออกกำลังกายแล้วก็เปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนตัวแต่งหน้าทำผมและแต่งตัวใหม่นะคะบอกได้เลยว่าตอนนี้นั้นป๊อปปูล่ามากๆเลยทีเดียวเชียวหลังจากรอบที่แล้วเนี่ยเราได้ทำความรู้จักกับคุณไทยย้ำว่าแค่ทำความรู้จักนะคะเราไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆรอบนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาดูกันนะคะว่าเรานั้นสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้หรือไม่และความสามารถเราจะถึงหรือเปล่าและอย่างนึงก็คืออารีมีความรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันแบบมันค่อนข้างเก่าแล้วก็ซ่อมอันนี้คือมีการเปลี่ยนพื้นบ้านแล้วก็เปลี่ยนพวกโปสเตอร์ไปแล้วนะคะแต่ว่านอกนั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยทีวีมันเครื่องเล็กเหลือเกินเดี๋ยวเราจะมาปรับแต่งบ้านกันก่อนเลยดีกว่านะคะเริ่มจากชั้นล่างกันเลยดีกว่าเนาะมาค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยพื้นบ้านตรงนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาขอตกแต่งกันสักเล็กน้อยทำมาเล็กน้อยไหมไม่น่าจะเล็กน้อยนะน่าจะต้องเยอะอยู่เหมือนกันแหละขออนุญาตลบทิ้งไปให้หมดก่อนก็องค์เก้าอี้ออกไปให้หมดมันเก่าแบบนี้ใครเขาจะไปอยู่ได้ล่ะไหนดูสิโหมีของเยอะเลยนะเนี่ยเอทีวีกำแพงใหญ่ขนาดนี้เราจะเอาทีวีเป็นแบบไหนดีนะอลินว่าต้องเครื่องแบบนี้นะคะโอ้โหใหญ่สะใจมากแม่ติดอย่างนี้เลยแต่บางทีเนี่ยพอเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวมันก็จะหนาวๆอ่ะอันนี้ต้องการความอบอุ่นนะคะขออนุญาตติดตั้งเตาผิงนิดนึงเนาะคุณช่างคะอลินอยากได้เตาผิงแบบว่าโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ขอให้อยู่ใต้ทีวีเลยเนาะเฮ้ยวางได้พอดีเลยทุกคนเอาตามนี้แหละค่ะสวยงามมากเราจะมาวางโต๊ะที่เอาไว้ข้างหน้าโซฟากันดูซิว่าแบบไหนสวยโอ้โหโต๊ะมีให้เลือกเยอะมากเลยอ่ะเอาเป็นสีนี้ดีกว่านี่พอดีเลยมีที่เดินไหมเนี่ยบนโต๊ะนะคะก็ขออนุญาตตกแต่งเป็นของเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะอยากได้แบบว่าพวกต้นไม้ต้นเล็กๆอะไรแบบนี้มาวางบนโต๊ะกระจกนะคะจะได้ดูแบบว่าห้องสดใสสวยงามแล้วก็ซาบซ่ามากยิ่งขึ้นเอานี้สิวิดูดีอ่ะวางตรงนี้แล้วกันพรมระวังผมหน่อยเวลาแบบเวลาเราคันเท้าอะไรอย่างนี้เราจะได้เอาเท้าถูผมได้นะคะทำไมรู้สึกมันสกปรกจัง แต่มีความรู้สึกว่าโซฟานี่น่าจะต้องเปลี่ยนนะคะทุกคนอารีมีความรู้สึกว่าห้องของเราเนี่ยข้างล่างอยากให้มันเป็นแบบว่าดูสไตล์ผู้หญิงหน่อยสีดำมันเหมาะกับผู้ชายมากกว่าขอเปลี่ยนโซฟาแป๊บนึงแล้วกันเนาะอลังการมากแม่มีชิงช้าในห้องรับแขกด้วยอ่ะนี่หรอเอาคือยังไงอ่ะวางปุ๊บหายปั๊บโอ้ยแม่ผีหลอกนี่เอานี้ดีกว่าอุ้ยพอดีเลยสวยมากเอห้องนั่งเล่นเนี่ยเขาต้องมีอะไรอีกนะทุกคนแค่นี้พอหรือยังอะแล้วเหมือนเราจะยังไม่มีไอ้นี่เลยเนาะคอมพิวเตอร์หนังสือเนี่ยเอามาทำไมไปไว้ตรงนู้นเออเราวางเอาคอมมาตรงนี้ดีกว่าไอคอมนี้จะได้ลบทิ้งนาทีลบก่อนเลยเห็นแล้วหงุดหงิดตาเหลือเกินหูโต๊ะตัวนี้สวยนะเนี่ยมีแสงวิบวับด้วยโต๊ะผมนั่นวิบวับวิบวับหันหน้าทางนี้สิเกะกะปะมันดูเหมือนมันจะเกะกะเลยอะไม่เป็นไรเกะกะเถอะเดินเอานี่ไงเวลาลงจากบันไดใช่ไหมแล้วก็เอาทางนี้ปรื๊ดเข้าหัวได้โอเคแล้วก็วางคอมนะคะหุยแม็กว้าวเนี่ยชีวิตเราก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วขอแค่นี้แหละแล้วก็ข้างบนตรงนี้เนี่ยยังมันดูแบบว่างไปนิดนึงอะเราอยากได้เป็นชั้นวางนะคะเดี๋ยวดูชั้นวางของก่อนเคาน์เตอร์อารินว่านะคะชั้นวางเนี่ยมันควรจะดูเรียบง่ายสบายตาแล้วก็สีค่อนข้างเข้ากับกำแพงอ่ะนี่ทุกคนสวยมากแต่ข้างบนเนี่ยจะวางอะไรเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะคะไปที่ของตกแต่งก่อนแล้วก็ดูสิห้องนั่งเล่นเนี่ยมันควรมีอะไรบ้างอะอย่างแรกที่อารินคิดได้นะคะก็คือหนังสือเราจะวางหนังสือไว้ตรงนี้ดูเป็นมุมทำงานไหมจริงๆแล้วไม่ใช่มุมทำงานนะคะเป็นมุมเล่นเกมนั่นแหละหนังสือหนังสือดูเป็นคนมีความรู้ขึ้นมาทันทีเลยมีหม้อด้วยเอาไหมหม้อเอามาทำไมล่ะมีโหลคุกกี้ด้วยอะเวลาแบบว่าทำงานเหนื่อยจะได้ลุกขึ้นมาหยิบกินได้นะคะแสดงพลังแห่งความรวยนะคะเราจะมีชาแนลอยู่ตรงนี้เพื่ออวดแขกอารินซื้อมาแพงมากเลยค่ะสำหรับชาแนลใบนี้นะคะ เพื่อนๆคงนึกไม่ถึงแน่ๆเลยว่าซื้อมาเท่าไหร่อันนี้เนี่ยซื้อมาตั้งราคา199นะคะขายอยู่ตามตลาดนัดแถวบ้านอารินเองใบนี้เนี่ยของแท้นะคะปลอมแท้ๆเลย แต่ว่าประตูนี้เนี่ยเวลาเราทำอาหารน่ะกลิ่นมันจะเข้ามาในห้องนั่งเล่นได้ไงขออนุญาตเปลี่ยนประตูด้วยนะคะประตูนั้นมันมีเวอร์กันมันมีโอเคเลยโหเหมาะมาก
โอเคค่ะเรียบร้อยก็คือเวลาเราทำอาหารนะคะแล้วเรานั่งดูทีวีตรงนี้เนี่ยเราจะได้บอกว่ามีกระจกมองลอดเข้าไปดูได้ว่าเอ๊ะเตาเราไหม้หรือเปล่านะคะเนี่ยแหละมันให้แสงความอบอุ่นนะคะห้องนั่งเล่นเราก็จะดูอบอุ่นประมาณนี้เลยดูน่าทำงานมากเวอร์ส่วนมุมตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้สายตาเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะติดไฟไว้อุ๊ยนี่น่ารักจังเลยอ่ะเฮ้ยดูดีชอบประมาณนี้นะจ๊ะและนี่ก็คือห้องทานข้าวของเรานั่นเองเนาะโอ้โหตั้งแต่เลขช่างมาเปลี่ยนบ้านเนี่ยมีความสุขขึ้นเยอะเลยค่ะทุกคนไหนดูซิโอ้ยโต๊ะคอมนี้เนี่ยดูเหมาะกับอารินแล้วก็ชุดของอารินมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูมหาวิทยาลัยก่อนดีกว่านะคะว่าเรานั้นจะสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะมหาวิทยาลัยในเมืองแห่งนี้มีทั้งหมด2แห่งนะคะแห่งแรกเนี่ยก็อยากเข้าส่วนอีกแห่งหนึ่งถ้าติดได้ก็ดีเดี๋ยวลิ้นขอเช็คแป๊บนึงนะว่าเข้าได้ไหมตอนนี้ใบสมัครอยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะเดี๋ยวมาดูใหม่โหยต้องยื่นเร็วๆนี้อ่ะไหนลองดูซิว่าเราจะได้ทุนหรือเปล่าดูทุนการศึกษาก่อนหุยเราได้ทุนพลเมืองไบเชสเตอร์ล่ะทุกคนดีใจไหนๆก็ได้แหละเดี๋ยวเราไปเที่ยวดีกว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันดีล่ะอันนี้อลินจะมาแนะนำนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยตรงนี้โซนนี้เนี่ยจะเป็นมหาวิทยาลัยของไบเชสเตอร์ซึ่งนักศึกษาของที่นี่เนี่ยก็จะแต่งตัวแบบนี้เลยเป็นชุดสีออกแดงๆกระโปรงสกอตนะคะสำหรับผู้หญิงเนาะแล้วส่วนนี้ก็คือมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อว่ามหาวิทยาลัยฟ็อกซ์เบอร์รี่นะคะตรงนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยของเขาจะมีชุดที่แตกต่างกับอีกมหาวิทยาลัยนึงนะเพราะว่ามหาวิทยาลัยนี้นั้นก็จะใส่ชุดสีน้ำตาลนั่นเองนะคะคือดูดีมากแล้วอลินก็กลับมาตายลังนะคะทุกคนโอ้โหดูป้าคนนี้ดีแต่งตัวได้แบบสุดยอดมากวัยผู้ใหญ่ด้วยแนะนำตัวก่อนนะคะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าแบบไหนๆเราก็เป็นคนใหม่แล้วเราต้องมีจิตใจที่ดีเอ๊คนนี้น่าคุ้นๆนะอันนี้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแน่นอนเพราะว่าใส่ชุดแบบนี้นะคะแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวอย่างเบิกบานใจเฮ้ยโอ้คุณดูทุกคนดูผู้ชายคนนี้คือต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเอเดนสตังเจอร์เอเดนเป็นหนุ่มที่เรียกได้ว่าป๊อปปูล่าและหล่อมากที่สุดของเมืองนี้และไม่ได้มีแค่คนเดียวเพราะว่ากลุ่มสตังเจอร์นั้นมีทั้งหมด3คนด้วยกันและมาอีก1ตัวคนแรกพี่ใหญ่คนโตสุดของบ้านอเดลสตังเจอร์นิสัยสุขุมนุ่มลึกแต่แฝงความขี้เล่นสาวๆทุกคนเนี่ยหลงไหลเขาเหมือนกับอาการเมาค้างอันเดลเป็นเจ้าพ่อเรื่องเครื่องดื่มจนชนิดที่เรียกได้ว่าเซียนมากๆเลยล่ะคนต่อมาพี่คนกลางของบ้านไอเดนสตังเจอร์ผู้ชายที่รักสัตว์และเสียงเพลงมองภายนอกเขาเหมือนคนอบอุ่นมากๆยิ้มของเขาเนี่ยทำให้คนใจละลายมาหลายลายแล้วด้วยโดยเฉพาะตอนที่เขานั้นได้เล่นดนตรีกับเสน่ห์อันเหลือล้นจนสาวๆติดเขาแจและคนสุดท้ายน้องเล็กสุขของบ้านเอเดนสตังเจอร์เพลย์บอยตัวร้ายกับเสน่ห์ที่ไม่แพ้คนอื่นๆกับมุกจีบสาวที่ทุกคนยากที่จะปฏิเสธแต่หนุ่มคนนี้กำลังมีซัมติงกับศัตรูคู่อาฆาตของอรินอยู่นั่นก็คือนางลิลิธที่เคยเกลียดอรินตอนที่ยังอ้วนรอบนี้เราจะมาปั่นนางกันค่ะซึ่งบอกได้เลยว่า3คนนี้นั้นเป็นคนที่ป๊อปปูล่าและดังที่สุดของเมืองนี้กันแล้วด้วยซึ่งพวกเขานั้นก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าความร่ำรวยแบบผิดมนุษย์มนาและอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาเป็นเจ้าของผับที่เซ็กซี่ใหญ่ดังและรวยที่สุดของเมืองได้ข่าวว่าเอเดนนั้นกำลังกุ๊กกิ๊กอยู่กับยายคนนี้หลายๆคนน่าจะจำผู้หญิงคนนี้ได้นะคะที่เคยด่าอลินไว้ตอนที่อลินนั้นยังไม่สวยแล้วก็ยังอ้วนมากๆคนนี้ชื่อลลิตเพรเซนต์ซึ่งคนนี้เนี่ยแหละที่ทำให้เรานั้นรู้สึกแย่จนต้องออกมาเปลี่ยนตัวเองเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้เนี่ยเราจะจีบต่อหน้าผู้หญิงคนนี้เลยดูสิว่ามันจะทำยังไงอุ้ยไทยมาตายแล้วเกือบรถไฟชนกันทุกคนแล้วเกิดรถไฟชนกันแล้วอ่ะโหว้ามาได้จังหวะมากมานี่ดีกว่ามานี่ดีกว่าให้ไทยอยู่ข้างนอกไปนะไทยอย่าเข้ามาสิอย่าตามมาไม่โอ้โหอุ้ยเนี่ยเขายังรังเกียจเราอยู่เลยมาอ้อใส่อยู่เนี่ยไทยไม่เห็นละไทยอยู่ตรงนู้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาคุยกับเอเดนตรงนี้สวัสดีค่ะคุณเอเดนไม่ทราบว่าคุณเอเดนพอจะจำฉันได้ไหมเคยเห็นหรือเปล่าคะผมไม่เคยเห็นเลยครับทำไมคุณน่ารักจังเพิ่งมาอยู่ในเมืองนี้หรอนี่มีการโรยกลีบกุหลาบด้วย
หลงเลยสิจูบมือจูบมือจูบมือแม่ยืนมองด้วยอ่ะมีการมายืนมองด้วยอ่ะไม่เอาไม่เอาเราไม่คุยเราไม่คุยจูบมือจูบมือจูบมือเอาต่อหน้าเลยทำไมหรอผู้ชายของหล่อนน่ะฉันขอได้ปะล่ะเขาเดินหนีแล้วทุกคนยังโสดอยู่ไหมยังโสดอยู่ไหมโรแมนติกโรแมนติกจีบจีบต่อหน้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยผู้ชายเดินมาไป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 ไกลไทยไปไกลเธอจะมาเกลียดฉันไม่ได้นะสวัสดีจำฉันได้ไหมล่ะเธอคือใครอ่ะฉันรู้สึกคุ้นๆหน้าฉันเกลียดหน้าเธอมากเลยอ่ะคุ้นๆแต่ฉันนึกไม่ออกเลยว่าเธอคือใครกันแน่ทำความรู้จักกันทำความรู้จักตีสีวะตีสีเขาเศร้าอยู่อ่ะทุกคนลิลิธนางเศร้าอยู่นะคะเพราะว่านางโดนแย่งผู้ชายไปมันคือการแก้แค้นที่หอมหวานนะคะดูหน้านองด้วยรอบก่อนนางทำฉันแสบมากนะบอกให้ฉันไปซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและลดความอ้วนแต่งตัวสมัยเพราะว่าเสื้อผ้าน้องมันใช้ไม่ได้แล้วรอบนี้เนี่ยหล่อนโดนเองบ้างแล้วนะไม่ต้องมามองฉันแบบนั้นเลยรอบนี้นางมีปัญหากับฉันแน่คือดูสายตาแห่งความรังเกียจของมันดิลิลิธเนี่ยคือรังเกียจเรามากเลยนะคะดูแบบไม่ชอบแรงหน้านางออกมากคือเก็บไว้ไม่ได้เลยทุกสิ่งอย่างมีการเบ้ปากนิดนึงด้วยตานี่มองจิกแบบว่าหางตาแทบจะหลุดออกมาแล้วนะคะทุกคนเกลียดก็บอกว่าเกลียดดูหน้าเราสะใจโคตรมาเราเรียกเอเดนมาแล้วนะคะเราจะทำการจูบแรกทันทีดูนางดูนางโอ้โหนางเข้าห้องน้ำมาทุกคนทำอะไรอ่ะนางไปยืนด่าตัวเองหน้ากระจกอ่ะคืออะไรอ่ะนางเป็นอะไรอ่ะคือปากคุณน่าจูบไม่ทราบว่าคุณสนใจจะลิ้มรสลิปสติกรสกาแฟของฉันไหมคะไหนลองดูก็ได้ครับอุ้มเฮ้ยเดี๋ยวคือนางทำอะไรนางจะยืนฉี่แบบนี้ไม่ได้ทำไม่ได้คืออะไรเนี่ยคือนางยืนฉี่อ่ะทุกคนเอาละสิเอเดนคุณโดนหลอกแล้วล่ะเฮ้ยนางออกมาแล้วเว้ยทุกคนนางออกมาแล้วเออไม่คุยค่ะขอจูบเลยได้ไหมคะอืมอีกทีนึงอีกทีนึงหุ่ยนางยืนมองอ่ะดูหน้านางดิหน้าแบบอย่างเศร้าอ่ะหน้าเศร้ามากคือเราก็ไม่ได้อยากทำอะไรเขานะคะแต่ว่าเขาอะเคยทำเราก่อนไงรอบที่แล้วเนี่ยเราบอกได้เลยว่าเราจะไม่มีวันลืมเลยนะคะกับสิ่งที่นางทำเรามาเออนั่นแหละไม่ต้องสนใจฉันนั่งกินน้ำไปเลยอืออีกสักทีนึงฮะเฮ้ยคือเราก็ใช่ย่อยอะนะบอกแล้วไงว่าตอนนี้เนี่ยเราสวยแล้วใครที่ทำอะไรเราไว้นะคะเราจะเอาคืนให้หมดอันนี้ไม่ได้เรียกว่าการแค้นนะคะมันไม่ได้เรียกว่าการแก้แค้นมันแค่เรียกว่ากอบโกยผลประโยชน์มาเข้าตัวเองบ้างนะคะนางก็นั่งดื่มเหล้ายอมใจไปด้วยความเศร้าก็เต็มที่เลยนะคะเศร้าไปเลยดูนางคิดถึงหน้าเราตลอดเลยว่าอินนี่คือใครจำไม่ได้สักทีทำไมต้องมาแย่งแฟนฉันด้วยแต่เราไม่ได้อยากมีแค่นี้นะคะคือเราเนี่ยอยากจะไปดูบ้านเขาเลยว่าบ้านเขาเป็นยังไงเฮ้ยนางลุกแล้วนางจะทำอะไรอ่ะไปดีกว่าไปดีกว่าไม่ต้องคิดถึงฉันมากก็ได้ค่ะลิลิธปาทุกคนอันนี้ก็คือบ้านของแก๊งตังเจอนะคะอารินบอกไปก็คือจะมี3หนุ่มที่เป็นผู้ชายซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันแล้วก็มีน้องหมาตัวนึงด้วยป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าบ้านเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างโอ้บ้านสวยไหนดูซิมีกี่ชั้นน่ะบ้านทั้งหมด3ชั้นโอ้โหสวยนะเนี่ยอู้ๆๆใครอ่ะโอ้โหกำลังทำกันบ้านอยู่เลยอ่ะโหลดชมาร์ทคนนี้ชื่อว่าอเดลโอ้โหคนนี้คือพี่โตที่สุดนะคะพี่อเดลนั่นเองนะตอนนี้เขาก็กำลังจะเรียนอยู่นะคะรวยมากนะคะพวกหนุ่มๆบ้านหลังนี้ดูแหวนเพชรที่มือเขาสิแถมมีรถมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าดูดีอีกตั้ง3คันเลยทีเดียวเชียวการแต่งตัวของพวกเขานะคะก็คือจะสไตล์เดียวกันแต่แค่คนละสีเท่านั้นเองนะจ๊ะก็วันนี้เนี่ยเรามากับเอเดนนะคะซึ่งเอเดนนั้นเป็นน้องเล็กสุดของบ้านมีพี่คนกลางด้วยแต่ไม่รู้พี่คนกลางอยู่ไหนโอ้บ้านสวยมากอันนี้ก็คือ
ห้องนั่งเล่นของพวกเขานะคะเป็นทีวีจอยักษ์เฮ้ยแต่งคล้ายๆเราเลยแสดงว่าแอบมีสไตล์ที่เหมือนกันนะข้างหลังก็จะเป็นบาร์ใหญ่มากแล้วก็โซฟาเนี่ยแพงสุดๆเลยทีเดียวเชียวส่วนห้องครัวไม่ต้องพูดถึงนะคะการตกแต่งเนี่ยทำได้ดีออกแบบมาได้ดีมากๆแสดงว่าสถาปนิกของเขาเนี่ยค่อนข้างสวยฉลาดแล้วก็น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราอยากจะมาเล่นกับน้องหมาก่อนน้องหมาตัวนี้ชื่อว่าน้องอดัมนะคะสตางเจอร์สวัสดีค่ะปันดีอดัมน่ารักจังเลยครับไหนรูปสิลูกเข้าทางหมาก่อนนะคะเป็นไงบ้างลูกแหมน่ารักจังเลยนะขนก็นุ่มทำความรู้จักกันทำความรู้จักหุยตามเลยอะดูดิอย่าเพิ่งเข้ามานะอย่าเพิ่งเข้ามาเลยต้องแอบดูไว้นะคะเดี๋ยวเขาเห็นนี่ฮู้บทท่าเย้ายวนแล้วแม่สวัสดีค่ะพ่อหนุ่มฉันชื่อว่าอลินนะคะไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรเอ่ยผมอเดลนะคะก็ค่อนข้างโสดอยู่ไม่ทราบว่าสนใจจะคุยกันไหมฉันก็คุยกับทุกคนแหละค่ะคุณตอนนี้เราแค่คุยกันก่อนนะคะเป็นมิตรฉันเห็นคุณแล้วคิดถึงดวงอาทิตย์มากเลยค่ะเพราะว่าคุณดูฮอตมากเลยนะคะแล้วก็ฟันสวยมากด้วยฟันขาวเชียวนะคะอเดลผมก็อย่างเงี้ยละค่ะพอดีผมดูแลตัวเองมาค่อนข้างดีล่ะอุ๊ยนี่คือพี่คนกลางนะคะทุกคนพี่คนกลางคนนี้มีชื่อว่าไอเดนซึ่งเป็นพี่คนกลางของบ้านหลังนี้นะคะแก๊งนี้เนี่ยหลอกทุกคนบอกแล้วแหมแล้วเห็นเรานี่ไม่สนใจเราเลยนะเอ้ยโหคือไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเนื้อหอมขนาดนี้นะคะผู้ชาย2คนเนี่ยต้องมายืนลุมล้อมเลยทีเดียวเชียวคือเราสวยใช่ไหมอ่ะตัวเองหน้าตาคนก็น่ารักดีนะคะผมคุ้นๆเหมือนกันนะแต่ว่าจำไม่ได้เลยว่าคุณคือใครไม่ทราบว่าเย็นนี้คุณสนใจจะไปกินข้าวกับผมไหมผมสามารถเลี้ยงข้าวคุณได้สบายๆเลยนะเพราะว่าคุณน่ารักมากๆเลยล่ะครับโอ้โหทุกคนคิดถึงเราหมดเลยดูดิมีแต่คนแบบว่าคิดถึงหน้าเรานะคะก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ฉันก็ว่างๆอยู่แล้วก็บางทีก็เหงาด้วยอยู่บ้านคนเดียวไม่มีใครอยู่บ้านเลยพ่อแม่ก็ไม่อยู่นะคะเพื่อนก็ไม่อยู่อยู่บ้านคนเดียวเลยค่ะจริงๆแล้วคุณไม่เหงาบ้างหรอครับก็บางทีก็เหงาอะค่ะเหงาก็หาอะไรเขียนเล่นไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากดูทีวีมากเลยขอขึ้นไปดูทีวีแป๊บนึงนะโหห้องใหญ่มากอะทุกคนห้องข้างบนนี่ใช่เล่นนะห้องนอนนี่สวยมากโหห้องนอนดูดีสุดๆไม่รู้ห้องใครนะแต่ว่าชอบนะคะดูแบบห้องมีความเป็นผู้ชายอะอันนี้เป็นห้องของอเดลนะคะเป็นห้องของพี่คนโตครั้งนี้เนี่ยเราก็มาทำความรู้จักกันแล้วนะคะกับ3หนุ่มของเมืองนี้ที่เรียกได้ว่าป๊อปปูล่าฮอตมากๆสุดๆของเมืองนี้แล้วก็เป็นกุ๊กกิ๊กกับศัตรูคู่อาฆาตของเราตั้งแต่เรายังไม่สวยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้สานความสัมพันธ์ต่อกันเลยไม่รู้ว่าเราจะทำได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงเนาะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยคงจะต้องขอตัวไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นคลิปจะยาวเกินไปนะแล้วเรามาดูกันนะคะทุกคนว่าผ่านหน้าเนี่ยอารินจะสามารถจีบหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทกับพ่อหนุ่มทั้ง3คนแก๊งสตังเจอร์นี้ได้หรือเปล่าแล้วเราจะได้กุ๊กกิ๊กกับใครกันบ้างเอาเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยอารินคงต้องขอตัวลาไปดูทีวีก่อนนะคะช่วงนี้อยู่บ้านผู้ชายอยากจะใช้เวลาเป็นส่วนตัวนิดนึงอ่ะแล้วครั้งหน้าเรามาดูกันนะว่าเราจะจีบใครได้ไหม อุ้ย